ก็สวัสดีนะคะพี่นั้นมาจากชื่อพี่จุนะคะบินมาจากสงขลาค่ะอำเภอสะเดาเพราะว่าพี่เห็นข่าวนะคะเพราะพี่ทราบข่าวว่าคือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพี่มาเที่ยวบ่อยนะคะแล้วก็ทีนี้ก็รู้สึกว่าสงสารคุณหมอนะคะเป็นคนไทยที่ว่าถูกกระทำพอเห็นคลิปแบบว่าโดนพูดภาษาบ้านเราว่าโดนผีค่ะก็รู้สึกว่าหดหู่นะคะเพราะว่าหมอบ้านเรานี่เป็นอาชีพที่สูงส่งนะคะแม้เขามีอายุน้อยเราก็ต้องไปไหว้ทำความเคารพเขาเพราะว่าไม่ได้เรียนได้ทุกคนนะคะเขาใช้สมองถึงเพราะฉะนั้นเขามาดูถึงเด็กยามแล้วก็ที่ได้ตัดสินใจเรียนมานี่ก็ไม่ชอบภรรยาเขาที่ออกมาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นหมอถ้ารู้ว่าเป็นหมอเนี่ยก็จะเชิญไปอยู่น้ำก็ซึ่งแสดงว่าไม่ให้ความเสมอภาคกับทุกคนนะคะที่คุณพ่อเขาพูดว่ามันจะเป็นชาวประมงหรือเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเป็นหมอแล้วไม่ทำร้ายแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ทำร้ายยิ่งเป็นชาวจีนอะไรเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์บนโลกผืนนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็มาเป็นแรงสนับสนุนนะคะคนหนึ่งที่เห็นว่ามาจากต่างจังหวัดนะคะบินมาจากเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของคนไทยเราใช่ไหมคะสงสารคุณหมอค่ะไม่ได้รู้จักสักตัวแต่ก็แบบว่าเอ็นดูเขานะคะคือถึงไม่ใช่คนหมอเขาคงมาค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าโดนผีนะคะคือบ้านเราลักษณะกิริยาอย่างนั้นมันรุนแรงนะคะขอบคุณนะคะ